นอกจากที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษานะคะจะร่วมทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาเองนะคะวันนี้ค่ะทางอาชีวะค่ะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะก็คือกิจกรรมตลาดอาชีวะที่ทุกปีนะคะทางสอสจะสรรหาผลิตภัณฑ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษาที่เกิดจากการเรียนการสอนและก็การฝึกทักษะจากวิทยาลัย แล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้อร่อยกับอาหาร5ภาคผลิตภัณฑ์ผ้าแล้วก็โอทอปตรวจวัดสายตาแล้วก็แว่นฟรีรวมไปถึงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นกว่า100อาชีพแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายสำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจหรือผ่านไปผ่านมาบริเวณกระทรวงศึกษาธิการก็สามารถไปเยี่ยมเยียนน้องๆนักศึกษาอาชีวะกันได้นะคะบริเวณคลองพดุงกรุงกรเกษมด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่15 19สิงหาคมนี้ค่ะ